สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนูรุทธ์นะคะดิฉันนางสาวปีมาสังสุวรรณค่ะเราสองคนเป็นนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจปี56นะคะซึ่งณตอนนี้พวกเราได้มาอยู่ที่โรงเรียนบ้านปักตามาออกค่ายจิตอาสานะคะในการออกค่ายจิตอาสาครั้งนี้พวกเราจะมี2สาขาร่วมกันนะคะคือสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศค่ะเดี๋ยวเรามาถามเพื่อนๆกันนะคะว่าพวกเขาทำอะไรและเขาจะรู้สึกอย่างไรค่ะเชิญค่ะในการออกค่ายครั้งนี้นะคะก็การออกค่ายครั้งนี้นะคะก็มีความรู้สึกประทับใจในหมู่เพื่อนๆนะคะแล้วก็เด็กๆนะคะที่น่ารักของเรียนบ้านปักปานะคะคือเราได้มีแนวทางที่จะมาพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เด็กๆแล้วก็สร้างสถานที่ให้มันน่าอยู่เพิ่มขึ้นค่ะการทํางานช่วงแรกก็จะมีอุปสรรคบ้างเล็กน้อยนะคะในการจัดเตรียมสถานที่ในการดําเนินงานครั้งนี้นะคะแต่ว่าพอเมื่อผ่านไป1วันเราก็ได้มีการเตรียมพร้อมแล้วก็นัดแนะให้มันดีขึ้นกว่าเดิมค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็รู้สึกว่างานที่กำลังทำก็กำลังไปได้สวยค่ะเราจะมาถามความรู้สึกกันของแบร์กันเลยนะคะว่าเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างคะแบร์ที่มีนักศึกษามาช่วยการปรับภูมิทัศน์ของโรงเรียนที่นี่ครับก็จากนักศึกษาได้เข้ามามีเรื่องต่างๆที่นักศึกษาได้ปรับปรุงแก้ไขภูมิทัศน์ของโรงเรียนทั้งจัดดอกไม้แล้วก็มีหลายๆรายการอาจจะเป็นทาสีของโรงเรียนเกษตรต่างๆก็จากที่เดิมที่สภาพก่อนหน้านั้นกับสภาพหลังนักศึกษาที่มาช่วยทำก็ดังที่เห็นก็รู้สึกว่าเย็นตาเย็นใจและมีความรู้สึกว่านักศึกษากลุ่มนี้น่าจะมีประสบการณ์ที่ดีและที่ช่วยทำอะไรสิ่งหลายๆอย่างที่มาพัฒนาช่วยกันร่วมมือดีสุดๆครับค่ะเราจะมาถามอาแบร์ต่อนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างผลงานที่นักศึกษาได้ทำขึ้นมาว่า สะอาดดีไหมเรียบร้อยไหมค่ะครับจากนักศึกษาได้ทำดูจากภาพก่อนทำนั้นและหลังทำก็ดูจากภาพอันนี้กำลังนักศึกษากำลังทำอยู่กำลังจัดโซนดอกไม้แล้วก็โซนนู้ก็ได้จัดเสร็จแล้วโซนนี้กำลังจัดอยู่
ก็น่าจะแต่ยังไม่เสร็จนะแต่น่าดูแบบนี้แล้วก็น่าจะดีดูดีนิดนึงเดี๋ยวค่อยว่าตอนที่นักศึกษาจัดเสร็จสับเรียบร้อยเลยเข้ามาดูกันว่าจะสวยไหมเป็นไงกันบ้างนะคะให้เพื่อนๆแนะนำตัวก่อนเลยค่ะค่ะดิฉันชื่อพี่วัดดีค่ะดิฉันชื่อพี่นาค่ะดิฉันชื่อพี่วาค่ะดิฉันนุริค่ะและดิฉันนุรุณธรรมริตาค่ะค่ะทั้งหมดนี้เป็นรุ่นนักศึกษา 5-6 ค่ะแล้วก็จะมาถามกันดูเลยค่ะว่าวันนี้เป็นอย่างไรบ้างดิฉันก็รู้สึกเหนื่อยรู้สึกเหนื่อยรู้สึกภูมิใจที่ได้มาพัฒนาโรงเรียนบ้านปลักปลาค่ะดิฉันก็รู้สึกมีความสุขที่ได้มาอยู่ที่โรงเรียนบ้านปลักปลาค่ะได้ตัดหญ้าปักขยะพัฒนาโรงเรียนบ้านปลักปลาค่ะดิฉันก็เหนื่อยแต่ก็มีความสุขนะคะที่ได้มาพัฒนาโรงเรียนบ้านปลักปลาค่ะฉันก็เหมือนกันนะคะแต่ว่าที่รู้สึกดีใจมากเพราะคือภูมิใจค่ะที่ได้มาเจอได้มาร่วมกิจกรรมกับเพื่อนๆนะคะค่ะสำหรับดิฉันก็อันดับแรกก็คือมีความสุขมากที่ได้เห็นน้องๆได้ยิ้มได้มีความสุขได้มีกิจกรรมร่วมกันแล้วก็ได้มามีส่วนร่วมในการพัฒนาแล้วก็มาทำความสะอาดให้โรงเรียนนี้มีมุมมองมีมุมสมุนไพรมีมุมดอกไม้ที่สวยๆงามค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาถามเพื่อนๆนะคะว่าในการออกค่ายครั้งนี้พวกเขาได้อะไรมาบ้างนะคะได้ค่ะค่ะอันดับแรกก็คือความสามัคคีในหมู่เพื่อนค่ะเราจะได้เห็นว่าใครบ้างที่มีความรับผิดชอบมีการขยันมีความอดทนที่จะต่อสู้กับงานของเราให้เสร็จแล้วก็ลุล่วงไปด้วยดีค่ะอ๋อสำหรับดิฉันก็ภูมิใจค่ะที่เพื่อนๆทุกคนมีความสามัคคีกันแล้วก็ได้เห็นเพื่อนๆทุกคนนี้ได้ยิ้มมีความสุขเวลาที่เรามีงานกิจกรรมร่วมกันค่ะและเรามาถามหัวหน้าห้องสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนะคะว่าเขารู้สึกอย่างไรคะครับผมในนามของหัวหน้าห้องสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจห้องสองครับก็มีความภาคภูมิใจในเครื่องห้องครับที่มีจิตอาสาในการที่จะสละเวลาการทำงานของตัวเองมาพัฒนาโรงเรียนบ้านปลักปลาแบบนี้นะครับแล้วเรามาถามความคาดหวังของหัวหน้าโครงการนี้นะคะว่าเขาคาดหวังอะไรบ้างจากการออกค่ายจิตอาสาครั้งนี้ค่ะค่ะในการคาดหวังในการออกค่ายจิตอาสาในครั้งนี้มันก็มีในการนำเสนอสื่อที่เราสอนน้องๆในการอ่านหนังสืออยากให้น้องๆได้อ่านภาษาไทยเพราะเราอยู่ที่เมืองไทยเราก็อยากให้น้องๆได้อ่านออกได้กันทุกคนนะคะแล้วผลงานที่ได้จากการออกค่ายจิตอาสาครั้งนี้ค่ะ
ในแง่ในส่วนของการในการสอนสื่อในการภาษาไทยในครั้งนี้ก็รู้สึกดีขึ้นทำให้น้องๆเราได้รู้จักตัวพยัญชนะมีการผสมคำมีการได้มีการอ่านออกได้มีการแต่งประโยคได้ปัจฉยาของเราได้กล่าวว่ามีความรู้จิตอาสาพัฒนาท้องถิ่นค่ะซึ่งวันนี้ฉันและเพื่อนๆก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ